ถูกวิดีโอนะน้องไปแล้วนะนี่ต้องปล่อยน้องไปเองไปกันเองอ่ะไปกันเองสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทารีสาสปริงเกตทำบุญปล่อยกบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่กลับโดนรมตำหนิใจอำมหิตนักแสดงสาวทารีสาสปริงเกตก็ถูกชาวเน็ตรมตำหนิกันยกใหญ่หลังจากที่เจ้าตัวโพสต์คลิปปล่อยกบลงแม่น้ำด้วยใจที่หวังจะทำบุญโดยทางด้านสาวทารีสาได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอให้ทุกชีวิตเป็นอิสระแข็งแรงปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนที่เห็นโพสต์นี้ได้อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะแต่หลังจากที่คาริสาโพสต์คลิปดังกล่าวไปได้ไม่นานก็เจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รุมตำหนิอย่างมากมายถึงการทำบุญปล่อยกบของเจ้าตัวในครั้งนี้ว่าอนุโมทนาอะไรกันคะเขากำลังทำบาปชัดๆมั่นใจมากว่าโยนลงตรงนี้ไม่โดนปลาใหญ่กินเรียบก็อดตายอมหิตจังค่ะอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าอันนี้น่าจะทำบาปแล้วครับส่วนสาวคาริสาก็เข้ามาตอบว่าขอโทษค่ะสอนหนูได้เลยแต่อย่าเพิ่งตัดสินเจตนาหนูส่วนคอมเมนต์อื่นๆก็บอกว่าขออนุญาตนะคะน้องกบน้องอึ่งอ่างน้องเขียดเป็นน้องเครื่องบกเครื่องน้ำควรปล่อยแบบริมน้ำใกล้ฝั่งค่ะให้เขาสามารถว่ายได้นิดหน่อยมาขึ้นชายน้ำขึ้นกอหญ้าคุณน้องตั้งใจจริงก็เป็นกุศลแล้วค่ะไม่รู้ก็ไม่ผิดไม่บาปแต่ปล่อยคราวหน้าใกล้ฝั่งหน่อยก็ดีค่ะด้วยรักน้องคาริสานะคะเจตนาดีตั้งใจดีผมชื่นชมครับแต่อย่างไรก็ตามรอบหน้าเลือกปล่อยพวกปลาน้ำไหลปลาตะเพียนปลาสวายเป็นต้นจะดีกว่าเพราะกบเต่านาหรือเต่าบกบางชนิดหากปล่อยลงในน้ำที่ลึกและเชี่ยวแบบนี้พวกมันจะจมน้ำตายครับธรรมชาติไม่ได้สร้างให้พวกมันอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับอนุโมทนานะคะแต่ครั้งหน้าปล่อยใกล้ฝั่งหน่อยก็ดีนะคะกบเป็นสัตว์เครื่องบกครึ่งน้ำเจอน้ำเชี่ยวแบบนี้ส่วนมากไม่ค่อยรอดค่ะบางตัวรอดจมูกก็โขกกับขอบปูนน่าสงสารมากค่ะกบต้องปล่อยแหล่งน้ำตื้นมีตะลิงเขากินแมลงเป็นอาหารค่ะบายบายกบเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับวิดีโอนะน้องไปแล้วนะนี่ต้องปล่อยน้องไปเองไปกันเองอ่ะไปกันเองอ่ะไปกันเอง